สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับผมก็จะได้มารีวิวเหรียญนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับปีพ.ศ. 2531นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมณขณะนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับสภาพก็ค่อนข้างจะเก่านะครับแต่สำหรับผมนั้นยังคมนะครับผมตัวหนังสือยังคมอยู่นะครับแล้วก็ยังคงงดงามอยู่นะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับขอบก็เป็นขอบเฟืองจักรนะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมนะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างจะเก่านะครับแต่ว่าเก่าแบบงดงามนะครับสำหรับผมนะครับผมถือว่ายังคงความงดงามอยู่นะครับก็เป็นชนิดโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 2.4 กรัมนะครับเหรียญ50สตางค์ปีพ.ศ.นี้นะครับก็คือปีพ.ศ. 2531นะครับเห็นไหมครับดูชัดๆนะครับปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่3นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหายากอันดับที่3นะครับจำนวนการผลิตนั้นก็ไม่ถือว่าน้อยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่นะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่23ล้าน 775,000 เหรียญนะครับแต่เป็นเหรียญที่หายากอันดับที่3นะครับติดอันดับหายากอันดับที่3นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าพูดโดยรวมยังไม่มีราคานะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับยิ่งเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับอันนี้คือผมพูดแบบโดยรวมนะครับที่บอกว่ายังไม่มีราคานะครับก็คือยังไม่มีร้านรับซื้อเหรียญประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับยังไม่มีนะครับแต่ถ้าตามแผงขายเหรียญนะครับเช่นตามตลาดนัดคลองถมนะครับที่พ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาวางแผงขายเหรียญนะครับก็มีขายอยู่นะครับตามที่ผมได้เดินดูนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าได้วางขายอยู่นะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ.นี้นะครับก็มีราคานะครับราคาก็อยู่ที่5บาท10บาทนะครับตามที่พ่อค้าแม่ค้านั้นได้ตั้งราคาขายไว้นะครับผมแน่นอนครับถ้ามีวางขายนะครับก็ต้องมีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญแบบเก่านะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับก็คือเป็นโลหะอลูมิเนียมบอนด์นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีราคานะครับถ้าพูดโดยรวมนะครับแต่ถ้าตามแผงขายเหรียญตามตลาดนัดคลองถมนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาวางขายอยู่นะครับก็มีราคาซื้อขายกันอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับหรือว่าไม่อยู่นะครับผมแนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าต่อไปจะหายากนะครับในระบบหมุนเวียนนั้นจะหายากนะครับต่อไปนะครับแต่ณขณะนี้ก็แทบจะไม่เจอนะครับนานๆเจอทีนะครับผมสำหรับเหรียญ
รุ่นเก่าแบบนี้นะครับผมไม่ว่าเป็นปีพ.ศ.อะไรนะครับโดยเฉพาะเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากอันดับที่3นะครับในรุ่นนี้นะครับก็ถ้าท่านได้พบเจอหรือว่ามีอยู่นะครับผมก็แนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับ